คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จริงๆแล้วเรารายงานไปในช่วงข่าวเที่ยงแล้วแต่ว่ามีความคืบหน้าที่น่าสนใจกับเรื่องของบัตรพลังงานมาอีกแล้วก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่ขอนแก่นเนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภออุบลรัตน์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวออกไปมุกดาหารหลายคนออกมาให้ข้อมูลกันว่าที่นั่นก็มีที่นี่ก็มีคือกลายเป็นว่าไปหลายที่เลยถูกหลอกให้ซื้อบัตรพลังงานแบบนี้ที่บอกว่าเอาไปแปะไว้ตรงไหนตรงนั้นก็จะหายปวดเมื่อยทำให้สุขภาพดีประหยัดค่าไฟที่บ้านอีกต่างหากประหยัดค่าน้ำมันประหยัดพลังงานสารพัดเรียกได้ว่าเป็นบัตรที่ครอบจักรวาลจริงสาธารณสุขบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีข่าวที่บอกว่าหลังจากมีผู้ที่เป็นหญิงชราเขาเป็นผู้ป่วยแล้วก็คงอยากจะหายจากโรคเพราะมีโรคประจำตัวก็มีการซื้อบัตรพลังงานนี้ไปลองใช้ดูคุณผู้ชมคะแต่ว่าล่าสุดเธอเองก็ยังเสียชีวิตด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ได้นะคะจากผู้สื่อข่าวของเราเดี๋ยวจะรายงานมาจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคุณสมเกียรตินุมหันต์ค่ะเชิญเลยครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับตำรวจสภ.น้ำพองลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ซื้อบัตรพลังงานเป็นหญิงชราวัย70ปีนะครับที่ซื้อบัตรพลังงานไปใช้และในเวลาต่อมาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับเพื่อหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้นอกจากนี้นะครับทางตำรวจก็ยังได้เข้าไปขอข้อมูลกับหญิงชราคนที่ซื้อบัตรพลังงานอีกคนนึงนะครับที่ปฏิเสธกับ TNN ช่อง16เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับว่าไม่ได้ซื้อบัตรแต่ตำรวจก็ได้ทำการเกลี้ยกล่อมแล้วก็จนได้นำบัตรพลังงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และมีการสอบปากคำไปในฐานะพยานครับตำรวจสภ.น้ำพองและผู้ใหญ่บ้านหนองย่าลังกาหมู่7ตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองนะครับเข้าไปขอข้อมูลจากนางมลิโยธาเพื่อนบ้านและญาตินายสินธนูเรียนพิษตัวแทนหรือแม่ทีมจำหน่ายบัตรพลังงานในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งนางมลิเป็นอีกคนหนึ่งที่ซื้อบัตรพลังงานมาใช้รักษาโรคจากนายสินธนูในราคา 1,000 บาทพร้อมกับยาอีก1ชุดเพื่อกินควบคู่กันในการรักษาโรคผู้ใดเอาบัตรให้ยายบัตรอันนี้บัตรอันนี้ผู้ใดเอาเป็นผู้ใดต้องบ้าแบบนั่นแหละเสื้อน้ำเล่ามันบ้าเออมีผู้เห็นนะบ่ซื้อบัตรน่ะน่ะบ่นี้รักเสื้ออ๋อกันซื้อตําย่านลูกให้ต้องให้แล้วย่านลูกให้พี่ลูกก็บ่รู้ดิฮะรักเสื้อกันมามันมาขายยาก็บักมันก็มาให้น่ะบักได้บักได้เอาบันมาให้เอากับบักสินน่ะบักสินนั่นล่ะก็สิแม่นผู้ใดเนาะเพราะว่าในบ้านเรามีมาเลยเนาะพี่พอได้มานานไหมหรือได้วันนั้นเลยใหญ่ได้วันนั้นเลยใช่ไหมย่าซื้อมือใดโอ้ยดูเลยซื้อมือพร้อมกันพร้อมกันกับยาเนี่ยไปนี่ยาชีวะได้เงินเมื่อไหร่ได้กินรักมีเนี่ยรู้บ่รู้ว่ามียาบ่เพราะว่าหนูกับบ่รู้แต่บ่รู้เออรู้เห็นตะบัดนี่บัตรเห็นตะบัดนี่เมื่อที่เขามาอบรมนั่นแหละนางมะลิเป็นคนแรกในหมู่บ้านที่ซื้อบัตรพลังงานกับนายสินธนูส่วนอีกคนที่ซื้อบัตรพลังงานคือนางหนูกรขันสะพัดอายุ70ปีซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานและก็ความดันเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมาซึ่งพันตำรวจเอกณรงค์ลิฟแสงชาติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพองได้สอบปากคำนางมะลิก่อนที่จะรายงานเสนอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมชุดทำงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัตรพลังงานซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็เตรียมที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเครือข่ายบัตรพลังงานกลุ่มนี้ทั้งนี้ตำรวจสภ.น้ำพองเตรียมที่จะติดตามตัวนายสินธนูที่เป็นแม่ทีมในการขายบัตรพลังงานในพื้นที่ของอำเภอน้ำพองและอำเภอใกล้เคียงนะครับมาสอบสวนให้ข้อเท็จจริงรวมถึงเตรียมที่จะขยายผลหาผู้เสียหายเพิ่มเติมในพื้นที่ของสภ.น้ำพองว่ามีประชาชนผู้ใดหลงเชื่อเครือข่ายนี้เพื่อปาประกอบในสำนวนคดีหากมีการดำเนินคดีกับเครือข่ายบัตรพลังงานในอนาคตและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ